ขอสวัสดีคนไทยหน้าตาทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน 1,500 บาทต่อวันในเวลา8นาทีฟังถูกแล้วนะครับผม 1,500 บาทต่อวันภายในเวลาเพียงแค่8นาทีที่ใครก็สามารถทำได้และสามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับคำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นเลยนะผมอยากแนะนำให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับคนที่ไม่เคยเข้ามาฟังในช่องของผมเลยนะผมไม่เคยดูคลิปของผมมาก่อนเลยนะครับอยากจะแนะนำว่าให้คุณดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะผมจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน 1,536 บาทภายในเวลาเพียงแค่8นาทีและที่สำคัญสามารถหาเงินแบบนี้ได้เกือบทุกวันนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยก็เป็นไปได้นะผมอาจจะช่วยคุณในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเป็นงานเสริมคุณนั่นเองนะผมคลิปนี้อาจจะตอบโจทย์คุณตรงนี้นะผมถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกจริงก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้จนจบนั่นเองนะผมด้วยการไม่เสียเวลานะครับเราไปทำความรู้จักกับงานตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์ตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่านะผมเว็บไซต์ที่สามารถสร้างรายได้ผม 1,500 บาทต่อวันภายในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะผมย้ำนะครับว่า8นาทีเดี๋ยวผมให้ดูนะผมแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเว็บไซต์นี้ก่อนเลยดีกว่านะผมเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binance.com นั่นเองนะผมแล้วเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมากว่า25ปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าใครที่เคยเทรดมาก็จะรู้นะครับว่าเว็บไซต์นี้มันเปิดมาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดบายลี่นั่นเองนะผมแต่ว่าเทรดฟอเร็กก็มีนะครับเว็บไซต์นี้ก็มีให้นั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็คือวิธีการใช้บอทเทรดนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราเทรดด้วยมือนะครับผมฟังถูกแล้วนะครับวิธีการใช้บอทเทรดเพื่อทำกำไร 1,500 บาทต่อวันในเวลาเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเองนะผมด้วยบอทเทรดย้ำนะครับว่าบอทเทรดไม่ได้เทรดด้วยมือนะผมแค่กดรันบอทแล้วบอทก็ทำการเทรดให้หมดเลยนั่นเองนะครับไซต์นี้สามารถใช้บอทเทรดได้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักกับเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า binance.com นั่นเองนะผมแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เปิดมากว่า25ปีแล้วนะครับอีกประมาณไม่กี่เดือนนะผมก็จะเข้าสู่26ปีนั่นเองเดี๋ยวผมโชว์หลักฐานให้ดูนะครับนะผมก็ตอนนี้เราอยู่กับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Scam Advisor นั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้นะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะผมว่าเว็บไซต์นั้นน่าเชื่อถือไหมนะผมแล้วก็จะมีข้อมูลต่างมากมายนะครับสามารถเข้ามาดูกันได้เองเลยนะผมพิมพ์มาว่า Scam Advisor นะครับแล้วก็ผมพิมพ์ไปว่า binance.com นะผมแล้วกดเช็คอินนาวนะครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับโดเมนเอจอยู่ที่25ปีแล้วก็319วันนั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้า26ปีแล้วนั่นเองนะครับเว็บไซต์นี้เปิดมา25กว่าปีแล้วนั่นเองนะผมถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับก็สามารถสรุปได้อย่างง่ายดายเลยนะผมว่าน่าเชื่อถือแน่นอนและเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับไม่มีการหลอกลวงอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าถ้ามันเป็นเว็บที่หลอกลวงนะมันจะไม่เปิดมานานถึงขนาดนี้หรอกนะครับผมแล้วก็ได้รับเรทอยู่ที่ 83% นั่นเองนะผมก็ดูปลอดภัยนะครับแล้วที่สำคัญมูลค่าเว็บไซต์อยู่ที่ 186,000 เหรียญนั่นเองนะผมก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าบาท5ล้านกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็เว็บไซต์นี้น่าเชื่อถือแน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะกังวลนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับ binance.com เนี่ยมันใช้บอทเทรดแล้วมันจะไม่โดนแบนหรอนะผมคำตอบอย่างง่ายได้เลยนะผมก็คือว่า
มันไม่โดนแบนแน่นอนนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมเขานะครับตัวของระบบเองนะครับเขาได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเราไปเขียนโปรแกรมแยกอะไรนะผมเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเขาได้ทำการเปิดบอทเทรดขึ้นมานั่นเองเลยนะผมก็คือ Binary Bot นะผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ www.binary.bot นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวของระบบเว็บไซต์ตัวนี้นะผมเขาอนุญาตนะครับให้เราทำการสร้างระบบบอทเองผ่านเว็บไซต์ของเขาเองเลยนั่นเองครับนั่นก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้ครับถ้าเราทำการใช้บอทเทรดจะไม่โดนแบนแน่นอนเพราะขอย้ำอีกหนึ่งทีนะครับว่าตัวของเว็บไซต์นั่นเองนะผมได้ทำการเปิดระบบบอทเทรดขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่ว่าเรานะครับผมไปทำการสร้างซอฟต์แวร์แยกขึ้นมาอะไรนะครับตัวเว็บเองทำการเปิดบอทเทรดให้เราเองเลยสามารถเข้ามาเช็คดูได้ที่ www.binary.com นะผมแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับ Binary Bot นั่นเองนะครับก็จะสามารถดูได้แล้วนั่นเองผมว่าเว็บไซต์นี้สามารถเทรดได้ด้วยบอทเทรดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างซอฟต์แวร์แยกนั่นเองในเมื่อเรารู้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ไปแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องขอพูดก่อนนิดนึงนะผมว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดแยกไว้อีกทีนึงนั่นเองนะผมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีเมาส์ถึง2อันเลยอันที่ขยับอยู่อันที่อยู่นิ่งๆนะผมก็คือว่าอันที่อยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นเมาส์จากตอนที่ผมอัดคลิปไว้ตอนผมรันบอทนั่นเองนะครับส่วนที่อันที่ขยับอยู่ตรงนี้นะผมเป็นอันที่ผมกำลังอัดอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องสงสัยไปนะผมว่าทำไมมีเมาส์ถึง2อันนั่นเองนะผมเพราะว่า1อันเป็นอันที่อัดอยู่กับ1อันเป็นคลิปก่อนที่อัดไว้แล้วนั่นเองนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่ามันสามารถทำเงิน 1,500 บาทได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเทรดด้วยการใช้บอทนะผมก็ถ้าใครยังสงสัยอยู่นะครับผมแค่เปิดบอทขึ้นมานะผมผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า bot.binary.com นะผมแล้วก็เปิดบอทขึ้นมาเสร็จบอทก็จะทำการรันให้อัตโนมัตินะผมโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเปิดไม้แรกไปนะผม buy price อยู่ที่$5นะครับอันนี้ดอลลาร์นะผมไม่ใช่บาทนะครับดอลลาร์ profit อยู่ที่ 1.1 นะผมก็คือไม้นี้ชนะไปนะครับ buy price ไป$5แล้วก็ได้กลับมาที่ $1.17นั่นเองนะผมก็วินไปแล้วนะครับ2ไม้จะเห็นได้จากตรงนี้นะผมวิน2แล้วก็รู้0นั่นเองนะผมตอนนี้ก็วินไปแล้วถึง3ไม้นะครับแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้นะผมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมใช้บัญชีจริงในการเทรดนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าบัญชีทดลองนะผมหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะผมว่าจะตรวจสอบได้ยังไงว่าเป็นบัญชีจริงหรือเป็นบัญชีทดลองนะผมแล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าผมใช้บัญชีจริงในการเทรดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหลอกอะไรหรือเปล่านะผมก็ถ้าเป็นบัญชีจริงนะครับมันจะเขียนว่า USD account อย่างนี้นะผม CR แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกของเรานะผมอันนี้คือบัญชีจริงนะครับแล้วก็มีสีเขียวตรงนี้ก็คือการยืนยันตัวตนแล้วนั่นเองนะผมคือบัญชีผมยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนว่า Virtual Account แบบนี้นั่นเองนะผม Virtual Account นะครับรอมาโหลดสักครู่นึงนะครับผมก็ถ้าเป็นบัญชีทดลองนะครับมันจะเขียนว่า Virtual Account อย่างนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมลองรันบอทในบัญชีทดลองให้ดูนะผมจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับaccount ตรงนี้มันขึ้นว่า VRTC นะผมแล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกนะครับอันนี้คือบัญชีทดลองนะผมจะเห็นได้ว่า balance เป็นหมื่นเหรียญเลยนั่นเองครับก็อันนี้คือบัญชีทดลองนั่นเองครับผม version account ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบัญชีจริงมันจะเป็น USD account อย่างนี้นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ใช้บัญชีจริงนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า USD account นะผมแล้วก็ balance ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็ account ตรงนี้ CR แล้วก็ตามด้วยหมายเลขสมาชิกครับผมใช้บัญชีจริงในการเทรดนะผมไม่ใช่ใช้บัญชีทดลองนะครับผมใช้บัญชีจริงๆในการเทรดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ใช้บอทนั่นเองนะครับไปดูผลลัพธ์กันต่อเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะผมก็จบไปแล้วนะครับ8นาทีพอดีว่าผมกรอวิดีโอมาเนี่ยผมเพื่อเร่งความเร็วนะครับผมเริ่มไปตอน 5:22 นาทีนะครับไปจบตอน 5:30 นาทีนั่นเองนะผมแล้วก็ผมเทรดไปเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2018นะครับเวลา 5:22 นั่นเองนะผมก็คือวันนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เลยนั่นเองครับ GMT +7นะผมเวลาประเทศไทยนะครับ 5:22 นาทีนะผมแล้วก็ไปจบตอนที่ 5:30 นาทีก็เป็นระยะเวลาประมาณ8นาทีนั่นเองนะผม total profit ผมได้มาอยู่ที่17.94 เหรียญนะผมแล้วก็บาลานซ์ผมเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับบัญชีจริงนะผมวินไป38ไม้นะผมเสียไปแค่4ไม้เท่านั้นเองครับบอทตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยเลยนั่นเองนะผมความเสี่ยงต่ำมากนะผมแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนั่นเองครับเพราะว่าบอททุกตัวนะผมมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับบอทไม่สามารถเข้าไปควบคุมตลาดให้มันชนะทุกไม้ได้นะผมถ้าบอททำอย่างนั้นได้จริงโลกนี้คงไม่มีคนจนนะครับต้องเข้าใจความเสี่ยงตรงนี้ด้วยนะผมว่าบอทสามารถทำกำไรให้เราได้แต่บอทก็สามารถเสียได้เหมือนกันนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่ามันจะชนะทุกไม้เป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนั่นเองครับผมถ้าใครที่บอกคุณว่ามีบอทที่สามารถชนะได้ทุกไม้มีโปรแกรมที่สามารถทำให้คุณชนะได้ทุกๆวันนะผมก็คุณโดนหลอกนั่นเองครับไม่มีบอทตัวไหนในโลกนี้นะผมไม่มีบอทเทรดตัวไหนในโลกนี้นะครับที่จะสามารถทำกำไรให้คุณได้ทุกไม้นั่นเองนะผมเป็นไปไม่ได้นะครับจะเห็นได้จากคลิปวิดีโอเลยนะผมก็คือผมมีเสียไปด้วยนะครับจะได้เห็นได้ว่าวินไป38ไม้เสียไป4ไม้อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับให้ได้นะครับ
ย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านคำเตือนตอนต้นคลิปนะครับแนะนำว่าให้กลับไปอ่านคำเตือนตอนต้นคลิปให้ชัดเจนและให้เข้าใจด้วยนั่นเองนะผมเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองนะครับบอทไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้คุณได้อยู่แค่ว่ามันจะเสี่ยงน้อยหรือเสี่ยงมากเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สังเกตนะผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบาลานซ์ของผมนะผมจากตอนแรกนะครับมันอยู่ที่$130นะครับตอนนี้มันอยู่ที่$180นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันอีกสักครั้งนึงดีกว่านะผมแล้วก็สังเกตตรงบาลานซ์ของผมให้ดีๆนะครับกับสังเกตตรงเมาส์ของผมให้ดีๆนะครับว่าเมาส์ผมอยู่ที่เดิมตลอดเวลาเลยนะผมแค่ทําการเปิดบอทขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดปุ่มรันปุ่มเนี้ยนะครับกดแค่ปุ่มเดียวบอทก็ทําการเทรดให้ทุกไม้เลยนั่นเองนะผมนะครับ 47.94 เหรียญนะผมเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทอันนี้คือผมใช้เวลาแค่8นาทีในการหาเงิน 1,500 บาทนั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับบอทตัวนี้ก็สามารถทำให้คุณได้นะผมแต่ว่าอย่าลืมนะผมว่ามันมีความเสี่ยงเหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าในเมื่อผมทำเงินได้ขนาดนี้แล้วนะครับ 1,500 ต่อวันจากเว็บไซต์นี้เนี่ยแล้วมันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะผมเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็ไปฟังกันเลยมาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามกันดีกว่านะครับว่าเว็บไซต์นี้นะครับจ่ายเงินจริงไหมมันถอนเงินได้จริงไหมนะครับผมคำถามนี้นะครับเอาจริงแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามผมเลยนะครับก็เนื้องานมันตอบอยู่แล้วนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมา25กว่าปีแล้วจะเข้าปีที่26ภายในไม่กี่เดือนนี้แล้วเนี่ยผมก็ข้อมูลตรงนี้คุณสามารถมาตรวจสอบได้เองนะครับผมข้อมูลขนาดนี้คุณก็ควรรู้แล้วนะผมว่าเว็บไซต์นี้นะครับมันจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้ามันจ่ายเงินไม่จริงมันจะเปิดมายาวนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้งานเยอะขนาดนี้ทำไมนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะผมเว็บไซต์นี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2000แล้วเนี่ยผมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากเทรดเดอร์ตั้งแต่ปี2000นั่นเองแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมก็แค่ข้อมูลขนาดนี้นะผมคุณก็จะสามารถรู้ได้แล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันจ่ายเงินได้จริงคุณไม่จำเป็นจะต้องมาถามคำถามตรงนี้กับผมเลยนะผมแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าข้อมูลขนาดนี้มันอาจจะเฟคขึ้นมาก็ได้มันอาจจะไม่จริงก็ได้นะผมก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับว่าคุณต้องความเชื่อมั่นจริงๆนะผมว่ามันสามารถถอนเงินได้จริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูหลักฐานการถอนเงินจากผมกันเลยดีกว่านะผมย้ำนะครับว่าหลักฐานการถอนเงินจากผมเองนะครับไม่ใช่ของคนอื่นนะครับของผมเองนะครับก็เมื่อเราทำการกดถอนเงินไปแล้วนะผมทางเว็บ binance.com นะครับก็จะส่งอีเมลมานะผมประมาณนี้นะครับว่าเดียแล้วก็เป็นชื่อเรานะครับผมแล้วก็ your withdrawal request for amount ก็ตามที่เราถอนไปนะครับอันนี้ผมถอนไปที่$130ในผมเมื่อวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนนะปี2018เวลา 5:24 นนะครับอันนี้จะเป็นอีเมลแจ้งเตือนมานะผมว่าได้รับคำรีเควสแล้วในผมก็กำลังรีวิวนั่นเองนะครับแล้วเมื่อเขารีวิวเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการส่งเงินมาให้เรานั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่ประมาณ2วันนะเพราะว่าผมถอนเงินไปตอน26พฤศจิกายนนะแล้วผมก็ได้รับเงินมาที่28พฤศจิกายนนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะครับเห็นได้ว่ามันเป็นการคืนเงินมาเว็บไซต์เทรดทั่วไปนะผมถ้าเราทำการชำระเงินทางไหนนะครับเราก็ต้องถอนเงินทางนั้นนะผมแล้วก็ผมใช้การชำระเงินผ่าน VCard ของ True Wallet นั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเงินนะผมเป็นการคืนเงินนะครับเมื่อวันที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนะครับคืนเงินมาทั้งหมดก็ 4,292.81 บาทนั่นเองนะผมก็ถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ$130พอดีนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เว็บไซต์ Google นะผมก็พิมพ์มานะว่า$130นะผมจะเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ 4,292.60 บาทนะครับเกือบจะเท่ากันเลยนะผมก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะครับผันผวนตามค่าเงินจริงนั่นเองนะครับห่างกันประมาณ20สตางค์นะครับประมาณนี้นะผม 4,292.81 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นการถอนเงินมาจริงๆนะผม$130นะครับใช้เวลาประมาณแค่2วันเท่านั้นเองนะผมกดคำขอถอนเงินมาตอน26พฤศจิกายนนะครับเวลา 5:24 นาทีนะครับได้รับเงินอยู่ที่28พฤศจิกายนเวลา 5:27 นาทีนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้จ่ายเงินจริงนั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งหลักฐานการจ่ายเงินนะครับอันนี้เป็นการถอนเงินจำนวน 2,500 ขออภัยครับ250ดอลลาร์นั่นเองผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับซึ่งมันจะผันผวนตามค่าเงินปกตินะครับก้อนนี้ผมอัดคลิปย้อมหลังนะผมวันที่5ธันวาคมนะครับ250ดอลลาร์เท่ากับ 8,199 บาทนะผมดึงดอลลาร์เท่ากับ 32.80 บาทนั่นเองนะครับซึ่งการถอนเงินจากเว็บ binance.com ครั้งนี้นะผมถอนเงินมาจำนวนทั้งหมด250ดอลลาร์นะครับก็เห็นตามอยู่ได้ตรงนี้เลยนะผมถอนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะผมเวลา 7:00 เช้านะครับก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บ binance.com นั่นเองนะผม withdraw successful นะครับ we get to inform that you withdraw your amount นะผม250ดอลลาร์ has been successfully processedนะครับนั่นหมายความว่าทางเว็บไซต์นะผมเขาได้ทำการโอนเงินแม่ผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะผมเป็นการคืนเงินจากตัวของเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์นี้นะผมถ้าเราฝากทางไหนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะถอนเงินให้เราทางนั้นนะผมที่ผมอธิบายไปตอนต้นนะครับ
และนี่ผมก็ฝากไว้กับทาง Vcard นะผมเขาก็เลยเป็นการคืนเงินมานั่นเองด้วยจำนวนเงิน 8,000 บาทหรือประมาณ $250นั่นเองนะผมซึ่งก็ขอการันตีอีกครั้งนึงนะครับว่าเว็บไซต์นี้สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะครับการถอนเงินอีก1ครั้งนะครับครั้งนี้นะผมอยู่ที่195เหรียญนั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทนั่นเองนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมมันมีเมาส์2อันก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเพราะว่าผมทำการอัดคลิปไว้ตอนผมกดถอนเงินนั่นเองนะผมเพื่อที่อะไรนะครับเพื่อที่ผมจะได้มาใช้ทำการตัดต่อและให้ดูนะผมว่าเว็บไซต์นี้มันถอนเงินได้จริงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณนั่นเองนะครับก็ผมกดถอนเงินไปนะผม195ดอลลาร์นะครับเป็นการรีฟันบัตรนะผมแล้วก็กดทำการรีเควสต์เพย์เอาท์ไปเลยนะผมตัวปุ่มเขียวนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะผมเป็นการเสร็จแล้วนั่นเองนะครับรีฟันนะครับผม195ดอลลาร์นะครับเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2018นั่นเองนะครับ195ดอลลาร์ก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 6,400 บาทประมาณนี้นะครับก็กลับมานะครับผมวันนี้วันที่6นะครับอันนี้เป็นการตัดต่อแน่ๆไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมมันถอนเงินเร็วจังนะผมกดถอนเงินไปตามคลิปเมื่อกี้นะครับผมก็คือวันที่4ธันวาคมนะครับก็2วันพอดีนะผมได้รับเงินนะครับอยู่ที่วันที่6ธันวาคมปี2018ครับเวลา 4:27 นนะครับจำนวนเงินอยู่ที่630ขออภัยครับ 6,392.77 บาทนั่นเองนะผมเป็นการคืนเงินจากเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีเมลยืนยันจากทางเว็บไซต์ binary.com นะผมเมื่อวันที่4ธันวาคมเวลา 6:32 นนะครับก็เป็นการถอนเงินทั้งหมดกว่า3ครั้งเลยนั่นเองผมก็หวังว่าทุกคนนะจะเกิดความมั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับการถอนเงิน3ครั้งรวมกว่า 10,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะครับเว็บนี้ถอนเงินได้จริงหวังว่าทุกคนนะครับผมจะเกิดความมั่นใจแล้วนะครับว่าเว็บไซต์นี้มันได้รับการจ่ายเงินจริงแล้วก็สามารถถอนเงินได้จริงนั่นเองนะผมก็ถ้ายังไม่เชื่ออีกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เชื่อแล้วนะเพราะว่าหลักฐานมันก็โชว์อยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองก็ไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยนะครับบอทตัวนี้ไม่ฟรีนะผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่675ดอลลาร์เท่านั้นเองผมหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับผมว่าทำไมมันแพงจัง675ดอลลาร์เป็นเงินไทยก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทเลยนั่นเองผมก็ใช่นะครับบอทตัวนี้มันแพงนั่นเองนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันดีนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมมีข้อเสนอพิเศษมาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็ได้นะผมสำหรับ20ท่านแรกนะครับลดไปเลย 65% จาก675ดอลลาร์นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง230ดอลลาร์เท่านั้นเองผมค่าบอทตัวนี้นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นผม20ท่านแรกเท่านั้นนะครับรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะผมที่ทำการซื้อบอทเทรดไปใช้งานแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมาไม่ได้มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวจริงๆจากผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับและเป็นการรีวิวการใช้งานจากผู้ที่ใช้บัญชีจริงในการรันบอทแล้วก็ใช้บัญชีทดลองในการรันบอทนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเป็นการรีวิวของบอททั้ง2ราคานั่นเองนะผมรวบรวมมาในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะครับก็คือตัวบอทของตัวที่ราคา 7,750 บาทแล้วก็ตัวบอทที่ราคา650บาทหรือ20ดอลลาร์กับตัว333ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งในการรีวิวครั้งนี้นะผมเอาทั้ง2อย่างนี้นะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เห็นไปเลยนะครับว่าบอทตัวไหนนะผมมันทำงานแตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของราคาในการซื้อบอทนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนท้ายคลิปนั่นเองผมก็ดูการรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับขอย้ำอีกทีนึงนะผมว่าเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ทำกำไรได้จริงนั่นเองเปิดมาที่คนแรกเลยดีกว่านะผมคนนี้นะครับเขาได้ทำการเลือกซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับซึ่งบอทตัวที่เขาทำการเลือกซื้อไปนะผมก็สามารถทำกำไรให้เขาได้กลับคืนมา500เหรียญภายใน3วันเท่านั้นเองผมตามที่เขียนเส้นใต้ไว้ตรงนี้เลยนะผม500เหรียญใช้เวลาเพียงแค่3วันครับลงทุนค่าซื้อบอทไปไม่เกิน250ดอลลาร์หรือประมาณ 7,750 บาทนะครับได้กลับคืนมา500เหรียญใช้เวลาเพียงแค่3วันก็เป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทครับผมก็ได้ค่าบอทคืนแถมได้กำไรมาประมาณ 9,000 บาทด้วยนั่นเองนะครับก็จัดจริงๆเกินคุ้มแล้วก็วิดีโอในการสอนการเทรนนิ่งเข้าใจง่ายมากนะผมนี่ก็เป็นการรีวิวจากผู้ใช้ที่ทำการซื้อบอทราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ทำการซื้อบอทตัวราคา 7,750 บาทไปนั่นเองนะผมแล้วเขาก็สามารถทำกำไรไปได้ทั้งหมดนะผมกำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะครับ32ดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นเองนะครับผมก็บอกเขาไปว่าทำแบบนี้อีก10วันก็ได้300ดอลลาร์ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคนเดิมนะผมที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 บาทไปนั่นเองครับผมแต่ว่าเป็นคนละวันนะครับ10นาทีเขาสามารถทำเงินไปได้ที่15ดอลลาร์นั่นเองผมย้ำนะครับว่า10นาทีจากบอทตัวราคา 7,750 บาทสามารถทำเงินไปได้15ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมง่ายจังค่ะแป๊บเดียวได้ค่าขนมลูกแล้วนะผมไว้ส่งกันบ้านอีกนะฮะบายก็อันนี้คือเขาสามารถทำกำไรไปได้จริงๆนั่นเองนะครับเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้เงินจริงๆในการเทรดนะผมไม่ใช่เงินปลอมนะครับเงินจริงๆนะครับ
ช้บัญชีจริงเทรดเลยผมลืมบอกไปนะผมว่าท่านนี้ก็ใช้บัญชีจริงในการเทรดเหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นชุดทดลองนะผมได้กำไรมาจริงแล้วก็ได้กำไรค่าบอทคืนจริงด้วยนั่นเองนะครับภายใน3วันอันนี้เป็นการรีวิวของคนที่ทำการซื้อบอทตัวราคา $20หรือ650 บาทไปนั่นเองนะผมก็คนนี้นะครับมาดูกันที่คนแรกเลยนะผมสวัสดีครับมีความประทับใจมากนะผมหลังจากที่ซื้อบอทแล้วนะครับลองรันดูบอททำกำไรได้ดีมากตั้งเป้าหมายไว้$10แต่วันแรกทำเป้าหมายเกินไปที่$15ในผมสามารถเทคโปรฟิตให้ผมได้ที่$15ประมาณ10 นาทีเท่านั้นเองผมก็คนนี้นะครับซื้อบอทตัว $20ไปแต่สามารถทำเงินได้$15เพียงแค่10 นาทีแรกที่เขาทำการซื้อบอทและรันบอทไปนั่นเองนะครับก็เหลืออีก $5ก็ได้ค่าบอทคืนแล้วนั่นเองนะผมอันนี้คือคนที่เขาทำการซื้อบอทตัว$20ไปนั่นเองนะผมแล้วผมก็แสดงความยินดีเขาด้วยแล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับเป็นตัว7,750 บาทจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ขึ้นอีกเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมแต่ว่าเป็นการใช้บัญชีทดลองเล่นนะครับก็ได้ทำการซื้อบอทตัวราคา $20ไปนั่นเองนะผมแล้วก็ได้จริงกลับมาที่$10นั่นเองแต่ว่านี้เป็นบัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทมานะผมแล้วผมก็เลยแนะนำให้เขานะครับเล่นบัญชีเดโมไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอทแล้วก็ทำความคุ้นชินกับบอทนั่นเองนะผมก่อนที่จะเทรดกันจริงนะครับก็ได้ไป $10ในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมคนนี้นะครับทำการซื้อบอทตัว650 บาทไปเหมือนกันเนี่ยผมก็ทำแป๊บเดียวนะครับได้$11เลยนั่นเองนะครับผมก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพิ่งซื้อบอทไปแล้วก็ทำการรันบอทเลยในบัญชีทดลองนะครับผมก็ได้เงินมา$11เลยนั่นเองนะครับขอย้ำนะผมว่ารูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพจากการรีวิวจริงๆนะผมที่ทางผู้ซื้อนะผมเขาพิมพ์มาให้ผมนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำมาใช้นั่นเองนะผมไม่ได้มีการเฟคขึ้นมาใดทั้งสิ้นนะครับเป็นรูปภาพจริงๆการรีวิวจริงเลยนั่นเองนะครับคนนี้ก็อย่างหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทราคา $20ไปนะครับแล้วก็สามารถทำเงินกลับมาได้ที่$5นั่นเองนะผมภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวนะครับอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะผมบอทตัว $20นะครับบัญชีทดลองนะผมสามารถทำเงินไปได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมที่ทำการซื้อบอทตัวราคา7,750 บาทไปนั่นเองนะครับไม่ใช่ตัว650นะครับผม7,750 บาทนะครับแล้วก็ลองเล่นดูมั่วๆนะผมได้มาที่$9.74นั่นเองผมเติมเงินไปที่$20นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาที่$9.74เพียงแค่10 นาทีด้วยบอทเทรดที่ทำการซื้อไปนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าแค่10 นาทีเขาก็สามารถทำเงินไปที่$322แล้วนั่นเองนะผมไม่ธรรมดาเลยนะครับคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะผมอันนี้เป็นการรีวิวที่พิมพ์มาค่อนข้างยาวนะครับก็สามารถไปอ่านเอาเองได้เลยนะผมคนนี้นะครับใช้บัญชีทดลองในการเล่นนั่นเองผมเดี๋ยวผมจะทำการขยับให้ดูนั่นเองผมก็ลองพอดวิดีโออ่านดูเองนะครับมาจบกันที่คนสุดท้ายเลยดีกว่านะผมคนสุดท้ายของการรีวิวครั้งนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองนะผมซื้อบอทตัวราคา7,750 บาทไปนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรกลับมาที่$70ภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะผมแต่เป็นการใช้บัญชีทดลองในการทดลองเล่นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งซื้อบอทไปนะผมก็เลยแนะนำว่าให้ทดลองโดยการใช้บัญชีทดลองไปก่อนนั่นเองนะผมคนนี้ก็สามารถทำกำไรไปได้เหมือนกันนะครับตัวบอทราคา7,750 บาทนั่นเองนะครับสามารถทำกำไรไปเขาที่$71แล้วก็บอททำการบินไปทั้งหมดที่21 ไม้เสียไปแค่ไม้เดียวนั่นเองนะครับก็ขอย้ำอีกหนึ่งทีนะผมว่ารูปที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นรูปจริงๆแล้วผมจากการรีวิวจริงไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับจุดประสงค์ที่ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะผมก็เพื่อให้หลายๆคนเกิดความมั่นใจนะครับว่าบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้จริงนะผมไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีทดลองแล้วก็บัญชีจริงครับบอทตัวนี้สามารถทำเงินได้เหมือนกันนั่นเองนะผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปวิดีโอส่วนอื่นกันต่อได้เลยครับนะครับบอทตัวนี้ไม่ฟรีนะผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่$675เท่านั้นเองผมหลายๆคนอาจจะตกใจนะครับผมว่าทำไมมันแพงจัง $675เป็นเงินไทยก็ประมาณ $20,000 กว่าเลยนั่นเองผมก็ใช่นะครับบอทตัวนี้มันแพงนั่นเองนะครับเพราะว่าผลลัพธ์มันดีนั่นเองนะครับแต่ว่านะผมมีข้อเสนอพิเศษมาให้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษก็ได้นะผมสำหรับ20ท่านแรกนะครับลดไปเลย 65% จาก $675นั่นเองนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง $230เท่านั้นเองผมค่าบอทตัวนี้นะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทเท่านั้นเองนะครับย้ำนะครับว่าสำหรับ20ท่านแรกเท่านั้นผม20ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะลดจาก $675เหลือเพียง $230นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็ถ้าเป็นทศนิยมหรือมันจะปวดหัวนั่นเองนะเอาเป็นเลขกลมๆแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดอยากรู้นะผมว่าทัน20คนแรกไหมนะผมเพื่อได้รับส่วนลดนะครับก็แนะนำว่าให้ทักมาถามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ทำการทักมาถามผมได้เลยนั่นเองนะผมติดต่อ Facebook ส่วนตัวมาถามได้เลยนะครับว่ายังทันใน20คนแรกอยู่ไหมนั่นเองนะครับสิ่งที่คุณจะได้จากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือคำแนะนำบวกสอนการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ศูนย์นั่นเองนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นเทรดใหม่คนที่ไม่เคยทำเทรดมาเลยก็สามารถเริ่มต้นทำได้นั่นเองนะครับสิ่งที่คุณรับต่อไปก็คือเข้ากลุ่มลับเพื่อคอยบอกว่าเวลาไหนควรเทรดเวลาไหนไม่ควรเทรดนั่นเองนะผมก็เหมือนเป็นกลุ่มแจกซิกนอลนั่นเองนะผมหรือจะเรียกว่ากลุ่มแจกซิกก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ผมทำการแจกซิกให้นั่นเองผมเมื่อวันที่4 ธันวาคมนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับ90 เหรียญนะผมแล้วก็35 เหรียญนะครับ
อันนี้ก็เป็นรีวิวจากคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทำการซื้อบอทตัว 7,750 ไปนะครับก็ total profit ได้ไปอยู่ที่109ดอลลาร์นั่นเองนะครับภายในเพียงแค่2นาทีนะผมก็ตามที่เขาพิมพ์มาตรงนี้เลยนะอันนี้ก็อีก1วันนะครับที่ได้กำไรไปนะ56เหรียญภายในเพียงแค่22วินาทีนะครับขออภัยครับ28วินาทีนะครับต่อมาก็คือมีกลุ่มแชทให้ไว้สอบถามข้อมูลเวลาคุณมีคำถามสงสัยอะไรนั่นเองนะผมอย่างเช่นพอร์ต 1,000 เหรียญควรจะตั้งทุนเท่าไหร่ควรจะตั้ง stop loss เท่าไหร่อะไรยังไงนะผมก็กลุ่มนี้นะครับจะมีไว้เพื่อตอบคำถามเหล่านั้นนั่นเองนะผมก็สามารถคุยกันในกลุ่มเหล่านั้นได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตใหม่ผมก็จะลงในกลุ่มแชทนั้นให้นั่นเองนะครับและสิ่งที่คุณจะได้ในการซื้อครั้งนี้นะผมก็แน่นอนครับตัวโปรแกรมเทรดนะผมที่สามารถทำกำไรได้ 10% ต่อวันจากพอร์ตของเรานั่นเองนะครับสามารถทำได้มากกว่า 10% แต่ก็มีความเสี่ยงขึ้นมานั่นเอง 10% ต่อวันนี่การันตีได้นะผมแต่มันจะไม่การันตีได้เลยถ้าคุณมีความโลภคุณมี4ข้ออย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมก็คือความโลภรีบไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็ไม่ทำตามคำแนะนำของผมนะครับถ้าคุณไม่มี4ข้อนั้น 10% ต่อวันจากพอร์ตของคุณคุณก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าอย่างแน่นอนเลยการนะครับบอทราคาอยู่ที่675ดอลลาร์นะแต่ว่าลดเหลือ 65% สำหรับคนที่ซื้อ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าเหลือเพียง230ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 7,750 บาทสำหรับ20ท่านแรกที่ทำการซื้อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เมื่อซื้อแล้วผมจะมีกลุ่มไม่เข้ามีบอทให้ประมาณ6ตัวจากการซื้อบอทไป 7,750 บาทนะไม่ใช่ว่าคุณได้บอทไปตัวเดียวนะคุณได้บอทไป6ตัวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมีคลิปสอนให้ในทุกๆบอทนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลไป20ท่านแรกเท่านั้นนะผมจาก675ดอลลาร์เหลือ230ดอลลาร์นะครับหรือ7,750บาทนะผมถ้าอยากรู้นะผมว่ายังทัน20คนแรกอยู่ไหมนะครับผมก็ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าติดต่อ Facebook ส่วนตัวหรือเขียนว่าถ้าสนใจบอทกดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการกดเข้าไปเสร็จแล้วทำการติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาถามนะผมว่ายังทัน20คนแรกอยู่ไหมสนใจบอท 7,750 นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอบให้นั่นเองนะผมก็อาจจะมีบางคนบางท่านสงสัยนะครับว่าในเมื่อเทรดได้กำไรขนาดนี้แล้วทำไมยังต้องมาขายบอทหรือว่าบอทมันเทรดไม่ได้จริงนั่นเองนะผมครับตอบคือว่าบอทมันเทรดได้จริงแต่ตัวผมเองนะครับต้องการสร้างรายได้หลากหลายช่องทางในเมื่อคุณจ่ายเงินผมมาผมก็ให้บอทคุณไปแล้วคุณก็สามารถเอาบอทตัวนี้ไปทำกำไรได้มันก็เปรียบเสมือนเป็นการวินๆทั้งคู่นะผมคุณแค่จ่ายเงินผมมาที่20เหรียญนะผมนะครับแล้วก็คุณได้บอทไปแล้วคุณสามารถทำกำไรได้แค่1วันนะผมคุณก็อาจจะสามารถทำกำไรคืนไปได้แล้วจากค่าบอทนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมมาเสนอแล้วก็มาแลกเปลี่ยนให้นั่นเองนะครับบอทมันได้ผลจริงแต่ผมแค่ต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางนะผมขอย้ำอีกทีนะครับผมต้องการหารายได้หลากหลายช่องทางเท่านั้นนะครับคุณได้บอทไปคุณทำเงินได้มันก็วินวินทั้งคู่นะผมไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับชนะทั้งคู่นั่นเองนะครับก็ถ้าสนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you